ถามตรงๆร่วมกับโอลี Camry ยากที่ใครจะตามทันสนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี c a m รี ปเป็นนักการเมืองแล้วก็จะหาอาชีพที่สุจริตทำแล้วครับก็จะไปสมัครงานมีช่องไหนเขารับผม้าผมก็ชากเาตติ้งได้นะเผื่อไม่มีใครผมอยากจะไปเป็นพิธีกรจริงๆเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพระหมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับที่ผมได้ออกมาได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ สวัสดีคคุณผู้ชมคะไม่ต้องแนะนําดีไหมครับใครๆก็รู้จักสวัสดีค่ะคุณชูวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I am back กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วค่ะยินดีกับอิสรภาพที่ได้ค่ะยินดีครับผมพูดทุกครั้งผมก็ต้องไหวทุกครั้งนะครับนบเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะในปี2559คุณจอมขวัญทราบไหมครับผมว่าร้อยปีก็ไม่มีครับเพราะว่าเป็นปีที่มีอภัยโทษให้กับนักโทษในสองครั้งเสมือนหนึ่งชีวิตใหม่ อิสรภาพเสรีภาพนี่มันหอมหวนกินอะไรก็ไม่อร่อยหรอกครับในคุกอยู่นอกคุกดีกว่าเราทําถูกต้องตามกฎหมายเราทําตัวให้เป็นหนึ่งในสังคมปฏิบัติตามกฎกามกติกาีหมายก็ไปสารเรียกก็ไปติดคุกก็ไปติดคุกติดคุกผมก็ออกมาในคุกนี่ผมเรียนรู้ได้หลายหลายเรื่องเลยคุณยองขวัญมองผมผมเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังนะไทยรัฐผู้ดูไทยรัฐก็เห็นว่าผมเปลี่ยนไป จิตใจยังเหมือนเดิมแต่การเปลี่ยนไปน,นั้นหมายถึงว่าผมใจเย็นขึ้นนะฮะผมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรผมไม่บูมบ่าไม่ใจร้อนเมื่อ13าปีที่แล้วผมทําผิดพลาดไปเรื่องมันถึงมาจนดําเนินการมาจนถึงป่านนี้ที่แปลงนั้นแหละครับใช่ผมรื้อที่ผมเองนะบ,บางประเทศอาจจะไม่ผิดแต่ประเทศไทยผิดผมก็ต้องยอมรับแหละครับค่ะคุณชูวิทย์ใจเย็นลงรู้สึกว่าตัวเองใจเย็นลงใช่ไหมใจเย็นครับผมอายุมากขึ้นแล้วมึงครับผมเซตเตอร์ดาวแล้วแล้วผมก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้ว แต่ดิฉันเนี่ยใจร้อนเดี๋ยวถามเป็นคำถามแรกเลยได้ไหมเอาตรงๆเลยนะที่อยากทํามามาทําที่ไทยรัฐไหมทําอะไรจัดรายการพิธีกรมมาทําไทยรัฐไหมคะมาทํำไหมคะผมอยากจะจัสิไทยรัฐใหญ่ซะอย่างนี้ไทยรัฐชวนผมแล้วผมไม่มาผมเนี่ยเล็กเราเราคิดถึงตัวเราเราต้องเล็กถ้าเกิดไทยรัฐให้โอกาสทําไมผมจะไม่มา จริงเปาบอเนี่ยเอ้าผมพูดจริงๆสิครับถ้าพูดอย่างเงี้ยผมก็พูดตรงๆผมเป็นคนพูดตรงตรงอยู่แล้วผมเนี่ยไม่เลือกหรอกครับเวทีมันขอของมั่นเลยค่ะครับขอมั่นกันไม่ก่อนเพราะรู้สึกว่าตอนนี้คุณชูวินเนี่ยไม่รู้กี่ช่องต่อกี่ช่องนะลุมจีบแน่นอนอ่ะณพราะประกาศแบบนั้นคุณทราบไหมครับคุณจอมขวัญเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยมันมีสูงมากสำหรับทีวีใช่ค่ะมันสูงมากสูงจนน่ากลัวฮะผมคิดว่าใครใหญ่ใครอยู่งานนี้แล้วใครใหญ่ใครอยู่ คนที่อยู่ได้ก็ต้องกระตุกได้คนที่เป็นแองเคอร์คนที่เป็นแม่เหล็กคนที่พอที่จะสร้างกระแสได้ผมดูทุกช่องนะผมดูรู้อ่ะในสมมติว่าผมบอกคุณจอมขวัญเนี่ยวันศุกร์ที่30มสนี่ผมจะไปไหนรู้ไหมผมถึงจะได้ข่าวผมบอกเลยถ้าผมไปผมได้ข่าวแน่นอนที่ไหนลู้ครับไม่ไกลจากที่นี่หมอชิดผมไปหมอชิดผมไปโบกมือบายๆแล้วประกันได้มีผู้สื่อข่าวไปเต็มเพราะวันนั้นวันที่30ประชาชนจะออกจาก กรุงเทพผมรู้ว่าตรงนั้นเป็นจุดที่จะต้องมีข่าวถูกไหมครับผมทาไมก็ต้องไปผู้สื่อข่าวก็จะทําอย่างนั้นแหละครับไปถ่ายตรงนั้นประชาชนกลับบ้านผมก็จะทำเป็นอส่งประชาชนกลับบ้านเดินทางให้ปลอดภัยนะครับผมได้ข่าวแล้วได้ลงทีวีแน่นอนผมได้ออกหนังสือพิมพ์แน่นอนเพราะอะไรเพราะผมรู้จักสื่อตรงนี้แหละครับที่สําคัญมากผมรู้จักสื่อผมรู้จักนิสัยของสื่อผมรู้ว่าสื่อเนี่ยจะไปตรงไหน แค่ผมไปดักรอไวเท่านั้นแหละครับผมไม่ต้องโทรหาหรอกครับโอผมจะไปนั่นนะครับโอ้จะไปทําอย่างนั้นสื่อเขาไม่ชอบประเภทบอกไว้ก่อนแต่ไปดักเจอกันเองเราไม่กังขาคุณชูวิทย์เรื่องใดๆที่คุณชูวิทย์อธิบายมาหรอกเราแค่อยากจะให้คุณชูวิทย์ตบปากรับคําเฉยๆน่ะครับยินดีสิครับคุณชูวิทย์ไปอยู่มาเนี่ยอยู่ที่ไหนครับในในคุกนี่นะคะในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะคะคือ ถ้าสมมติคนดูบุคลิกคุณชูวิทย์เนี่ยคือน่าจะรู้สึกว่าคุณชูวิทย์น่าจะเอาอยู่ทุกอย่างในชีวิตอ่ะคือไม่กลัวอะไรกล้าแม้กระทั่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกล้ายอมรับผิดกล้ารับโทษและกล้าเข้าคุกครับเอาเข้าจริงๆพอเราก้าวเข้าไปอยู่จริงๆเราเรามีความกลัวไหมคะในแต่ละวันต้องกลัวสิครับคุณจะไปคิดนะครับพวกเสือสางทั้งหลายเข้าคุกไปไม่กล้าไม่ไม่เป็นไรอยู่ได้คุณผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะค่ะ คนหนึ่งนะ่ะที่เข้าคุกไปเนะี่ยแล้วก็บอกอยู่ได้อยู่ได้ไดจนป่านนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยประกันตัวไม่ได้อคุณยาอยู่ได้ใช่ไหมงั้นคุณอยู่เลยอยู่คุกไม่มีสบายอยู่บ้านสิครับสบายอยู่คุกจะสบายได้ไงเข้าไปเขาให้นอนพื้นผ้าห่มสามผืนผมก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมขอพูดกับคุณจอมหวันผมพูดอย่างตรงไปตรงมาผมไม่เข้าใจว่าทมมําไมกรมราชธรรมมีนโยบายผ้าห่มสามผืนคุณพี่ผมสามผืนผืนหนึ่งไว้ปูปูพื้นนี่แหละครับ ออเป็นเป็นเป็นฟูกอีกผืนหนึ่งม้วนม้วนทำเป็นหมอน,น,น,นอีกผืนหน,หนึ่งห่มผมถามว่านโยบายสามผืนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรเพื่อจะตรวจด,ดูมือถือเพื่อจะดูยาล่ะคุณมีหมอนก็ยุ่งเดี๋ยวคุณไปซ่อนมือถืออยู่ข้างในนั้นผมว่านโยบายนี้ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะผมอยู่โรงพยาบาลผมรู้ว่าคนเนี่ยนักโทษเหล่านั้นมาโรงพยาบาลเดี๋ยวปวดกระดูกเดี๋ยวปวดตัวเดี๋ยวปวดนู่นปวดนี่ค่ารักษาพยาบาลมันสูง ความจําเป็นตรงนี้ไม่มีแต่ว่าผมพูดไว้นะครับเป็น <c oughs> ความเห็นจากผมอ <c oughs> ย่างอื่นทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วล่ะครับคุณชูวิทย์ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เอาอยู่เนี่ยชูวิทย์นะเนี่ยคือความเป็นเนี่ยชูวิทย์นะไม่ได้ช่วยให้สบายกว่าคนอื่นคือข้าใจ่างผมหนักกว่าคนอื่นคุณจําเรื่อง5 0 0 0ันได้ไหมผมจชื่ว่าสมัยก่อนคุณอยู่เนี่ยคุณอยู่แล้วล่ะตอนนั้นสิบสามปีสิบสี่ปีที่แล้วว่าคุณจอมขวัญคุณคงได้ยินเรื่องเข้าผัด0 0 0พันในใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นปี46แี่ผมไปติดคุกเรื่องคีีน้แล้วผมประกัันตวไม่ไป เมื่อผมประกันตัวไม่ได้ผมไปอยู่ในคุกเดือนหนึ่งนะวันัพอผมออกมาผมก็พูดเนี่ยผมต้องจ่ายเข้าผัดห้าพัน 5, 000, แล้วกกลาจักรทันก็ไล่กับข้าราชการต่างๆเหล่านั้นนะที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องออกนะครับผมกลับเข้าไปใหม่เที่ยวเนี้ยเขาก็ระวังผม <c oughs> นะผมไปเนี่ยเขาระวังเขาก็พยายามที่จะระวังผม <c oughs> ผมผมไม่ต้องระวังเขาหร้กครับเพราะเขาก็เขาก็รู้ตัวว่าเขาผมกลัวว่าผมจะไปแฉก็จะไปพูดนั่นพูดนี่ผมไปเขียนอะไรหน่อยเขาก็จะมาดูว่าผมเขียนอะไร ผมอยู่อย่างตรงไปตรงมาที่สุดคำว,ว่า VIP Big Name อะไรต่างๆนะี่ยใช้ได้ไม่ได้กับผมหรอกครับเพราะผมไม่ได้ทำหรือมไม่มีใครเอื้อให้ผมทำเลยมีความอารมณ์อรลวยในแง่ของอาจจะมีบางคนเป็นแฟนคลับคุณชูวิทย์ตั้งแต่สมัยสมัครผู้ว่าเป็นนักการเมืองเป็นจอมแฉคือมีไหมคะที่เหมือนกับแล,แล้วเขาแล้วเขาเป็นใครเขาเปไปข้างในเขาอยู่สถานะไหนเขาเป็นนักโทษหรือเขาเป็นผูผคุมผู้คุมโอ้ oh, ไม่มีหรอกครับ ไม่มีเลยแล้วประกันได้มีอะเป็นแฟนแต่ว่าพอเป็นแฟนมันก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบหน้าที่คือหน้าท,าที่หน้าที่คือหน้าที่นี่ของผมนี่ของแท้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยครับชื่อชูวิทยไ์ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยหรอกครับผมปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างคุณจอมขวัญผมเก็บศพนะครับผมเก็บศพไปแปดสบิบศพแปดสิบเป๊ะเลยแล้วผมเก็บศพเช็ดน้ําเหลืองนะครับผมทําทุกอย่างที่ผมทําได้ด้วยจิตอาสา ที่อยู่ในโรงพยาบาลผมถามว่าอย่างนี้เป็น v i p หรือเปล่าล่ะถ้า v i p ต้องนอนแล้วให้เขานวดมีคนเ,เป็น v i p ไหมถามผมใช่ไหมคุณถามตรงๆคะผมตอบตรงๆนะ,ะมีทําไมไม่มีคุณคิดว่าในสังคมได้ไม่มีวีรบอุปถัมภ์หรือครับคุณเข้าไปในนั้น่ะใครอ่ะท่านกกตท่านอาดีตรัฐมนตรีอดีตนายตรวจใหญ่คุณคิดว่าพวกนั้นจะปฏิบัติเบือนตัวเหมือนในเป๋ในป่องในคุกหรือครับถูกไหมครับมันเป็นระบบที่คุณต้องยอมรับซะก่อน ในนั้นน่ะมันเป็นแดนสนธยาคุณไม่รู้หรอกครับว่าในนั้นมันเป็นยังไงผมพูดยังไงมันก็ไม่มีใครรู้เรื่องหรอกครับยกเว้นว่าตัวคุณเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยคือ v i p มีจริงอา้าหมันต้องมีสิครับแล้วเวลาจะเป็น VIP ได้เนี่ยโทษนะคะเดี๋ยวถามแบบตรงไปตรงมาคือใหญ่จากข้างนอกแล้วเข้าไปคนรู้จักมีมีชื่อมีเสียงหรือใหญ่เป็น VIP ในคุกพเพราะเงิน <c oughs> คุณคุณยอมก่อนคุณ,คณต้องนต้องเข้าใจก่อนตรงนั้นมันไม่สําคัญหรอกครับ มันอยู่ที่คุณทําตัวอใช่ไหมคุณทาตัวหมายความว่าคุณก็ต้องมีอยู่แล้วละครับถ้าคุณไม่มีคุณจะเป็นคนใหญ่คนโตในคุกได้ยังไงในคุกก็คือสังคมสังคมหนึ่งสังคมคุกก็มีแหลกหลากหลายแหละครับอะข้างนอกมีคนจนมีคนรวยในคุกก็มีไม่งั้นในคุกในเป๋ในป่องจะมาเทียบกับผมได้ยังไงไอ้คนที่โดนจับใต้สะพานลอยเพราะเสพยาก็เข้ามากับผมแล้วผมถามว่าใครจะอยู่ ถามว่าอยู่เหมือนกันไหมอ่ามันต้องแล้วแต่ถูกไหมคุณอาจจะต้องอยู่เหมือนกัน,นเขามีระเบียบปฏิบัติให้เหมือนกันแต่วิธีการที่คุณอยู่เนี่ยคุณจะอยู่อย่างไรคุณจะทําตัวอย่างไรนะคุณจะทําตัวแบบว่าเออเป็น V i P นะ V A P เป็นยังไงล่ะเอา้าวันนี้คุณไม่อยากทํางานเอ้ยมึงนวดคุณหน่อยสิเอ่เอานวดแล้วมีค่าจ้างไหมมีอะไรอะ่ะบุหรี่อ่ะผมซื้อบุหรี่คุณได้อ่ะ อา้าวทำไมผมผิดตรงไหนก็ไม่ได้ผิดระเบียบเรือนจําอะไรเล,เลยนี่ครับผมก็ซื้อบุหรี่ของเรือนจํานี่แหละครับคแล้วผมก็จ่ายคุณคุณก็นวดผมสมมติเป็นวีดพีแล้วอ่ะเออเอา,มเอาผมผิดตรงไหนส่วนคนอื่นเอาคนอื่นมีเงินจ้างไหมล่ะไม่มีผมต้องรับจ้างซักผ้าผมถึงจะมีเงินถูกไหมครับค,คือมันก็จะมีระบบ,บแลกเปลี่ยนวิธีการดีลกันอ่ะถูกไหมคะในนั้นอยู่แล้วในระบบคุกเนี่ย เขาไม่ให้ใช้เงินตราเขาไม่ใช้เงินสดถูกไหมผมก็ใช้บุหรี่บุหรี่ก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแล้วครับผมจ้างคุณซักผ้าผมให้บุหรี่คุณในคุกมีมาเฟียไหมคะมีขาใหญ่ไหมคะทำไมไม่มีทําไมไม่มีคุณชูวิทย์เข้าไปเจอรับน้องไหมคะะรับผมได้ยังไงล่ะวิธีใดๆก็แล้วแต่เขามีขาใหญ่อยู่แล้วเอ๊ะคนนี้ดังมาจากนอกคุกเอ้วจะมารับผมได้ยังไงเจอไหมคุณชูวิทย์เจอประสบการณ์ไหมคะมีมีคนคนใหญ่คนโตถูกชกหน้าก็มี เออใช่ไหมแต่ท้ามถาว่าผมรู้นี่ผมเราผมผมรู้จักตัวผมผมระวังตัวแล้วผมก็รู้ว่าอะไรที่ควรจะทําอะไรไม่ควรจะทำะผมไม่ทําให้ใครมันไส้ผมผมไม่ได้ทําเป็นตัวเป็นข้หญ่อํทเป็นวีพีชี้นู่นชี้นี่แอคอาร์ตใช่ไหมผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับคุณชีวิทประสบการณ์ที่แย่ที่สุดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจํารอบนี้คืออะไรคะในเรือนจํารอบนี้หรอแย่ที่สุดเหรอผมคิดว่ากรมราชัณฑ์เขาก็ปฏิบัติกับผมดีนะหมายความว่า เ,ออเขามีนโยบายกับผู้ต้องขังทุกคนเขานั่มีนานนั่งสมาธิมีการนั่งโยคะนี่ผมพูดจริงๆนะครับมีวาดรูปผมว่าเขาทําดีได้ระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ในงบประมาณจํากัดอย่างเงี้ยราชการทําไม่ได้หรอกครับและนักโทษเนี่ยมันแออัดซะอย่างนั้นโดยปกติี่รับได้แค่แสนคนตอนนี้ก็มีสามแสนคนไปแล้วผมเนี่ยมีอะไรที่เข้าไปตกต่ำไหมชีวิตผมมันตกต่ำสุดๆอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะผมมาจากตรงนี้แล้วผมมาอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นรไรที่ต่ำกว่านี้มันไม่มีแล้วครับผมอยู่ได้หมดแล้วครับผมกินข้าวผมโดนขังสามโมงเปิดที่หกโมงครึ่งผมอยู่สิบห้าชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องโดยที่ผ้าไปไหนอยู่ในในห้องเนี้ยคือสําหรับผมเนี่ยอิสรภาพมันหมดไปแล้วทุกอย่างไม่มีความหมายครับรับได้หมดครับคุณชุวิตร้องไห้บ้างไหมคะผมจะไปร้องทำไมผมมีแต่หัวเราะไอ้นี่ผมพูดจริงๆนะเพราะว่าถ้าคุณร้องไห้คุณจิตตกร่างกายคุณก็ป่วยคุณชุวิตไม่เคยจิตตกหม่นหมอง มม่มีผิดหวังในตัวเองหรืออยู่ในภาวะที่มีมแย่ที่สุดของสภาพใจิตใจตลอดระยะเวลาไม,มไม่เมีเพราะ<ำ>อะไรรู้ไหมไม่ใช่ผมเก่งนะเพราะผมติด2ปีเองไอ้คนติด20ปีอาจจะมีผมติด2ปีผมรว่าอุโมง์มีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมง์ผมอดทน2ปีไปเดี๋ยวผมก็ออกผมไม่ได้ติดคุกตลอดชีวิตแต่ที่ผมอยากจะเตือนเยาวชนคนไทยเนี่ยแหละครับในนั้นน่ะมันมี80ซที่ติดคด,ดียาเสพติดซึ่งผมอยากจะเตือนมากคนที่เป็นวัยรุ่นเขาไม่รู้ บางคนเ็าคิดว่าอยได้ผลยาแค่นี้ได้ห้าหมื่นได้แสนหนึ่งเงินง่ายผมถามเคยถามนะครับเพราะผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมต้องเจอนักโทษทุกประเภทนักโทษจะต้องมาที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะคลองเปรมบางขวางหรือเรือนจําอื่นๆผมก็จะถามคุณโดนคดีอะไรคดียาโดยมาก80%ิคดียาหมดครับแล้วยาเนี่ยหลงัลงๆเนี่ยผมดูได้เลยถ้าพูดไม่ชัดเป็นจีนห่อนีงแสนเม็ดขึ้นส่วนบางคนเนี่ยสองพันสามพันเม็ดคุณจอมขวัญตลอดชีวิต ผมถามว่าคุณเอาชีวิตวัยหนุ่มเนี่ยคุณไปทิ้งทําไมเงินที่คุณได้สามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยในทุนจริง,รงๆอ่ะไม่ได้จับได้หรอกจับได้แต่ไอ้พวกกระจอกกระแจกนี่แหละถามว่าคุณเอาชีวิตทั้งชีวิตคุณไปทิ้งบางคนสาวๆอายุยีบ่บเอ็ดยี่บสองจะออกมาีกทีก็อายุสี่สิบแล้วติดยี่สิบปีผมถามว่าคุณติดยังไงน,นะคุณได้เงินไปทําไมอิสรภาพเสรีภาพมีคุณค่ามากกว่าผมเลยปรวาณาตัวว่าผมออกมาได้เมื่อไหร่เนี่ย ถ้ามีที่ไหนเชิญผมไปพูดผมก็จะไปพูดผมก็จะพูดเรื่องนี้แหละรลครับมผมพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเยาวชนทุกคนเนี่ยอยากได้เงินอยากได้มือถืออยากมีความหรูหราอยากมีบ้านอยากเลี้ยงดูครอบครัวแต่วิธีการที่ผิดไปขายยาไปคิ้วยาบางคนขนสองพันบางคนขนสองหมื่นบางคนเล่นสองแสนเลยอยากจะรวยเร็วขึ้นไปคุณเชื่อเลยครับในคุกเนี่ยวันหนึ่งคุณก็อย่าอยู่เลยปีหนึ่งก็อย่าอยู่ยยบางคนอยู่ยี่สิบปี คุณชูวิทย์ไปอยู่มาถึงแม้ว่าถ้าสมมติเทียบกับคนที่โทษนะมากกว่าน,นี้จะถือว่าสั้นนะคะแต่คนที่เคยใหญ่และมีทุกอย่างขนาดคุณชูวิทย์ก่อนเข้าไปเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ออกมาเห็นแล้วนะคะอยากว่ายน้ําได้ไว่ายน้ํานะคะอยากไปงานลูกสาวได้ไปนะคะอิสระเสรีภาพกลับมาแต่คําถามคือว่าบางอย่างที่จะเลือกไม่ทําอีกแล้วทําไมทั้งที่ก็มีคนลุ้นว่าน่าจะทําได้อีกและบางอย่างที่เราไม่รู้เลยว่าคุณชูวิทย์ออกมาแล้วอยากจะทําเอาจริงหรือเปล่า ไทยรัฐรออยู่สักครู่ค่ะ คุณผ,ผู้ชมเราคงเดาไม่ออกนะคะว่าแต่ละคนที่ขาดอิสรภาพไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกอะไรบ้างแล้วก็แว็บแรกที่ออกมาเนี่ยเลือกว่าจะออกมาทําอะไรวินาทีแรกจะเป็นแบบไหนจะสร้างอะไรให้กับตัวเองหลังจากนั้นบ้างแต่คุณชวิตเหมือนกับวางแผนไหม้หมดเลย <c oughs> เหมือนตอบคําถามตัวเองตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาไว้หมดเลยเหรอคะครับสิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอเนี่ยผมไม่คิดหรอกครับว่าผมจะได้อภยัย <c oughs> ไม่คิดหรอกครับใครจะไปรู้เรื่องนี้ไม่มีใครทราบหรอกครับ นะครับแล้วการได้อาภัยโทษเนี่ยสำหรับในปีนี้มีความพ,พิเศษเพราะชั้นกลางไม่ได้ชั<ะ>้นกลางหมายถึงนักโทษที่เข้าไปใหม่นะฮะก็ต้องอยู่6เดือนจนครบ6เดือนเขาถึงปรับชั้นให้จากกลางเป็นดีาบางเอื่นผมไปเข้าตั้งแต่มกรา,าพอกลางปีผมก็ได้ปรับเป็นดีถูกไหมครับอพอปรับเป็นดีเนี่ยสิบสองสิงหานะครับพอมีอาภัยโทษจากการที่ในหลวงคลองไร่ครบ70นะฮะและสมเด็จราชนีเนี่ยได้เจ็ดรอบนะครับ ก็ <G ül üş> ได้อภัยผมก็ลดได้ครึ่งปีาจาก2ปีเหลือปีครึ่ง1ใน4พอผมติดมาอีกจากมกราไปจนถึงธันวาก็10เดือนละ10เดือนลบกับ18เ<ท>ดือนก็เหลือแค่8เดือนต่ำปีชั้นดีไปเลยออกเลยต่ำปีคือมันเป็นจังหวะนะจังหวะถามว่าผมจะไปรู้นะผมไม่รู้หรอกครับนะผมพอผมออกมาผมก็ชูมือดีใจ นะครับถามว่าอยากจะทําอะไรผมก็พูดตามตรงฮะผมไม่อยากเป็นนักการเมืองแล้วคุณชองผันผมพอแล้วผมศึกษาพอแล้วผมเรียนรู้พอแล้วชีวิตคนเราเนี่ยต้องหลากหลายผมอยากจะทําอะไรผู้สื่อข่าถามจริงๆนะผมเพิ่งคิดออกตอนนั้นแหละผมไม่เคยคิดนะครับโอโ้ผมก็อยากเป็นพิธีกรผมถามว่าตอยยุอยู่ไหมใครอยู่ไหมออกมาอยู่แล้วผมไม่ได้รับข่าวสารอยู่ในนั้นผมก็บอกเออออกมาเนี่ยแหมผมชอบทีวีนะ เออผมชอบสื่อน,นะผมอาจจะไปทําบ้างเสียดายตอนผมเรียนธรรมศาสตร์ผมไม่ได้ไปเรียนคณะวารสารผมไปเรียนคณะบัญชีแต่คุณชิวิก็รู้จักสื่อมากๆนะคะคือรู้ธรรมชาติสื่ออ่ะผมรู้เพราะ<ห>ว่าผมผมผมอยู่ด้วยกันน่ครับผม <c oughs> สมัชช์เราเป็นนักการเมืองเนี่ยเรากับสื่อเนี่ยมันก็ของคู่กันแล้วครับเพราะถ้าเกิดเราไม่พูดให้สื่อฟังแล้วประชาชนก็จะรู้จักเราหรือครับค่ะดังนั้นตรงเนี้ยผมก็บอกแหมไทยรัฐนะแล้วคุณถามผมนะโอ้โหไทยรัฐใหญ่อย่างนี้เป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทําไมจะไม่มีใครอยากจะออกไม่อยากจะทํางาน ผมอยากจะทําผมอยากกระชากเรตติง้งผมอยากจะทําให้ไทยรัฐเนี่ยดังดังดังอยู่แล้วนะผมอยากให้มันดังดัง,ด,งดังกว่านี้เออนี่สัญญากับเราเราหรือยังเนี่ยพูดอย่างนี้นะีคะก็นีน่แหละ,ค,ะค,ค,คือผมก็พูดไปเรื่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถามว่าผมมีงานอะทำไหมตอนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะหน้าการเมืองผมถือว่าเป็นงานอาสาเมื่อผมอาสาพอแล้วก็เป็นหน้าที่คุณบ้างสิครับบ้านเมืองไม่ใช่ของผมคนเดียวผมพอแล้วคือท,ที่ที่พอแล้วที่คุณชุวิตบอกว่าไปเรียนรู้มาแล้วพอแล้วเนี่ยนะคะ คือหมายความว่าไงคะคือการเมืองไม่น่าสนุกอีกต่อไปหรือผมรู้ในสิ่งที่ผมอยากจะรู้แล้วหรืออะไรคะผมะพูดสั้นๆแล้วกันนะนาทีเดียวสาหรับการเมืองสำหรับผมนะผมพอแล้วก็เพราะว่าการเมืองมันก็จะหมุนกลับไปที่เดิมนะครับวันนี้ผมเป็นของทหารก็ทหารทําไปนะครับวันหนึ่งเป็นนักการเมืองมีการเลือกตั้งอน,นักเกินมาเมืองมามันก็ทะเลาะก,กันมันเป็นของปกติอยู่แล้วเมื่อทะเลาะก,กันแล้วไปข้างถนนก็เอาอีกทหารท่านก็มาอีกนะม,มันก็วนเวียนอย่างนี้แหละครับจนกระทั่งประชาชนเนี่ยได้รับการปฏิรูป เขาปฏิรูปทุกอย่างฮะแต่เขาไม่ได้ปฏิรูปประชาชนตรงนี้แหละครับประชาชนฉลาดประชาชนรู้เล่าเท่าทันนักการเมืองต้องนั้นแหละครับเมื่อน,นั้นเมื่อไหร่ละครับเราก็ไม่เลือกนักการเมืองที่กุยๆวยก็มามันเลือกมาแล้วมันเห็นมันทําอะไรล้วมาทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นน่ะจบถ้าคุณชูวิทย์มาเป็นผู้ดำเนินรายการ,แบบกรเป็นพิธีกรเป็นความพิพาทวิจารณ์รข่าวสารต่างๆค,างคุณชูวิทย์รู้ใช่ไหมคะว่าสภาวะตอนนี้มันไม่ได้เหมือนกับ เมื่อหลายที่นอนสิครับไม่เหมือนแน่นอนนะครับพูดอ,อะไรก็ต้องระวังตัวแล้วครับอ่าค่ะแล้วคุณคชูวิทย์ยังคิดว่ามันหอมหวานอยากจะทําหน้าที่นี้ในภาวะแบบนี้เหรอคะในประเทศไทยมันก็ต้องมีกรอบอย่างนี้และครับมันเป็นกรอบอยู่เสมอแล้วครับกรอบในสมัยหนึ่งเรามีมากเราก็พูดได้มากในกรอบสมัยหนึ่งเรามีน้อยเราก็ต้องพูดได้น้อยเราต้องเล่นอยู่ในเกมผมเป็นนักการเมืองที่มไม่เคยไปประท้วงข้างถนนมีเวทีในสภาผมใช้ผมไม่ขึ้นเวทีนะ นอกผมผมไม่เคยเขาจะไม่เคยเห็นว่าผมไปเวทีสีสนู้นสีนี้ไม่มีชีวิตเลยครับะนะผมเล่นตามเกมตลอดผมมีเรื่องผมก็ต้องขึ้นกระบวนการของศาลใช่ผมทําผิดผมไปลื้อนะเพราะผมตอนนั้นใจร้อนผมเป็นนักธุรกิจผมกู้เงินมา500ล้านเมื่อประมาณปี4 2 4 3ผมก็อยากจะได้เงินคืนผมต้องไปจ่ายดอกผมก็รีบทําจะไปรีบสร้างโปรโจงโปรเจกต์อะไรของผมวันนั้นผมใจร้อนไปทําไปเมื่อพลาดมาผมก็ต้องไปขึ้นศาลตลอด คนบอกเห็นผมไปเล่นอยู่ที่เมืองนอกก็บอกโอ้ชูวิทย์จะหนีก็ดีผมก็ต้องรีบกลับมาถูกไหมครับสารก็ให้ผมอ่ะโอเคเตือนนะประกันตัวไปนะโอเคอย่าทำอีกนะผมก็ไม่ทําเราเป็นคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์เหตุผลเพราะว่า,วา,วาบางอย่างเนี่ยคุณจอมขวัญเราเล็กเกินไปเรื่องนี้ผมเรียนรู้มาจากที่สภามันเล็กเกินไปผมอยากจะเปลี่ยนระบบผมอยากจะไม่ให้มีคอร์รัปชันผมอยากจะปราบโกงผมไปดูหน้าบอลผมบอกตํารวจเข้าไปตารวจไม่เข้า ผมเกือบโดนกระทืบตายถูกไหมล่ะครับอ้าวแล้วนั่นแหละครับเป็นความที่ว่าผมเนี่ยไม่รู้ผมเรียนรู้อ้าวโอเคไม่ไปไม่ทําโอเคผมจะทําอะไรได้วันหนึ่งผมก็เรียนรู้แลวอ๋ออันนี้ผมทําไม่ได้แล้วเห็นไหมผมบอกคุณทําบ้างสิคุณยุผมทําจังทําไมคุณไม่ทําบ้างล่ะคุณชุวิตตอนที่อยู่ในในคุกมาตลอดเนี่ยนะคะมีอะไรไหมคะที่รู้สึกว่าเราเพิ่งรู้จริงๆทั้งนั้นที่คุณชุวิตเป็นคุณชุวิตมาตลอดเนี่ยนะคะแต่เนี่ยเพิ่งรู้วิถีชีวิตในคุก แล้วแล้วออกไปเนี่ยจะเปลี่ยนคุณชูวิทย์ไปเลยมีไหมคะอูโหูนี่เป็นคําถามที่ยากคําถามที่ยากเพราะมันกว้างมากสิ่งที่อยู่ในคุกเนี่ยมีเยอะครับที่จะให้นักโทษเนี่ยอย่างผมเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเ,เราอาจจะคิดอะไรเร็วเกินไปต่อมาเราเรา,เ,ราเขาไปในคุกแนละ้วเราก็ต้องคิดให้มันช้าลงเราบัดระวังตัวมากขึ้นเราเห็นตัวอย่างของคนที่ติดคุกในบางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ควรติดแต่เขาต้องติดเพราะเขาทาผิดกฎหมายนะครับ ถามผมว่าเรื่องอะไรผมเคยยกตัวอย่างไปหลายเรื่องแล้วนะเรื่องบางทีเด็กไปกินไปไปไป,ไปทวงนี้ไอ้การทวงนี้นะคุณอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะอ่าสมมุติว่ามันมีคนหนึ่งอะบอกเฮ้ยผมติดหนี้อยู่ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยกลัวจังเลยกลัวไม่อยากไปช่วยกันไปสักสองสามคนได้ไหมอ่าเอาละในคุณเกินสองคนแล้วนะอ่าพอคุณเกินสองคนไปในะยามวิการอ่าคุณไปยามวิการก็โทษก็เพิ่อมอีกอ่าคุณไปยามวิการเสร็จแล้วคุณเข้าไป ในสถานที่ของเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็ถอดสร้อยให้คุณโดยที่คุณไม่ได้ไว้กี่ไปอะไรนะแค่เขาถอดสร้อยไอ้คนนี้ไปแจ้งความบอกว่าคุณครูกันโชคคุณมาเกินสามคนผมเห็นอะไรตุงๆุงอยู่ในกระเป๋าไม่รู้ไม่รู้อาวุธหรือเปล่าคุณติดนะติดเลยนะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องรู้กฎหมายนะไม่ใช่ไม่รู้ต้องระวังตัวนะครับไม่ใช่ไม่ระวังเพราะของพวกนี้ติดโดยไม่รู้เรื่องเลยผมเห็นมาแล้วอะแล้วไม่เบาด้วยนะครับสิบปีขึ้นนะครับ ขู่กันโชคไอ้คำว่าร่วมกันเนี่ยมันเกินสองคนนะครับหมายว่าสามคนคุณก็ร่วมแล้วนะครับอันที่สองคุณไปยามเงางคืนอันที่สามคุณมียานพานะอันที่สี่คุณมีอาวุธเข้าเข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายเลยขู่กันโชคเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้ก่อนนี่คุณจะพูดได้หลายเรื่องมากเลยนะคะเนี่ยผมไปเรียนรู้ในคุกนี่คือสิ่งที่คุณจองขวัญบอกไงว่าผมก็ไปเรียนรู้ในคุกอยู่ในสภาเนี่ยฮิฮ่าฮ่าแล้วกินกาแฟคุยกันไอ้นั่นไอ้นี่ ปรากฏว่าของจริงมันอยู่ในคุกมันไม่ได้อยู่ที่สภาชีวิตของคนไทยเราทุกคนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจุดจบมันก็อยู่ในคุกผมอยู่ในคุกผมเจอคนดังมากมายุูจ้องขวัญถามสิครับเจอไหมรัฐมนตรีอเจอเจอไหมกรกตเจอเจอสอสอไหมเจอเจอหมดเลยแทบจะจัดสภาได้อยู่ในนั้นเลยคือถ้าไล่ชื่อกันเนี่ยไม่น่าจะพลาดจะคนใช่ไหมคะที่คุณชีวิตได้เจอไม่มีครับรัฐมนตรีที่เป็นหมอผมก็เจอเพราะว่าโรงพยาบาลคือศูนย์กลาง ใครก็ต้องมาโรงพยาบาลถ้าคุณอยู่เรือนจําสือว่าคุณอยู่คลองเปรมคณอาจจะไม่เจอเรือนจําอื่นถูกไหมครับเพราะนักโทษเขาอาจอยู่เรือนจําอื่นแต่ผมอยู่โรงพยาบาลทุกๆเรือนจํามันต้องมาโรงพยาบาลทำไมคุณชูวิทย์ถึงได้ไปช่วยงานที่โรงพยาบาลในนั้นผมป่วยครับแล้วทำไมถึงกลายเป็นคนที่ช่วยงานในนั้นได้ฟังนะฮะผมป่วยแล้วผมก็ไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็ให้ผมนอนในเตียงผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนี้มีกรงขังเหมือนกับเรือนจําทุกประการผมนอนอยู่ข้างๆคนข้างๆเป็นมะเร็งก็ร้องครวญครางนะฮะ ให้ผมช่วยดูแลแรกๆผมก็ดูแลดูแล,แลไปดูแลมาผมบอกหมอว่าเออถ้าผมมีจิตอาสาเนี่ยผมช่วยดูแลเลยไหมเพราะว่าหมอพยาบาลเขาก็งานเยอะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอย่างเงี้ยคนเป็นโรคเอดอที่โรงพยาบาลชั้น8นี่เอทหมดนะครับเป็นโรคเอดหมดเป็นโครงกระดูกเดินได้เลยครับอ่าพวกนี้บางทีหมอกับพยาบาลเขากําลังไม่พอนะครับผมก็ช่วยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเช็ดขนไปเอาไปอาบน้ําเอาไปไปไป คือไม่ได้สบายกว่าไม่ได้สบายกว่าการไปทุถ้าผมได้สบายกว่าผมต้องอยู่ในเรือนจําครับถ้าผมสบายกว่าต้องอยู่เรือนจําเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรครับเขามีกองงานให้ก็จริงผมก็กองงานไปอย่างนั้นเองอยู่ห้องสมุดผมก็นั่งอ่านหนังสือทั้งวันผมเมื่อยผมก็กวักมือเรียกนักโทษอ่ะมันนวดหน่อยอ่ะบุหรี่ไปซองนึงอ่ะนี่แหละครับมันสบายกว่านะครับแต่อยู่เรือนจําอ่ะ คุณชวิตที่ท่านเหลือแค่สองสามนาทีแต่เหลือประมาณสองสเรื่องนะคะคือถึงคุณชุวิตจะบอกว่าออกมาแหย่ปไปไหว้น้ำนะคะคโชคดีคได้ไปงานของลูกสาวนะคะแล้วก็อยากเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดหลังจากออกมาจากคุกเนี่ยชีวิตของคุณชุวิตเนี่ยยังต้องการทําอะไรอยู่คะผมอยากจะทําในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทํานี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมต้องการมีหลายอย่างไหมคะโอ้ผมก็ทําไปเยอะแล้วนะครับผมเป็น เคยทำงานที่ดินผมเคยทํางานาธุรกิจสีเทาผมเคยเป็นสอส,อสอก็นี่ผมสิ่งที่ผมอยากทําปีเอาเอา,เอาแค่ปี59ก็ได้อ่าขอไัย60อ่าเราจะขึ้นไป60นเะคะเอา60เนะ่ยอยากอยากทําอะไรนอกเหนือจากพิธีกรโทรทัศน์อา้าว โอ้นี่สิกว่านี่ผมพิธีกรผมยังไม่ได้เป็นเลยผมก็อยากจัดรายการข่าวผมอยากวิเคราะห์ข่าวอ๋องั้น60ได้เห็นคุณชูวิทย์เป็นพิธีกรใช่ที่ไทยรัฐทีวีแน่ๆใช่ผมผมใช่นี่คือใช่ที่ทีวีที่ที่นี่ใช่ไหมคุณคุณบอกเปิดออยากกับผมผมจะไปปฏิเสธผมอยากไปยืนอยู่หน้าวัดธรรมกายถูกไหมผมอยากจะบอกว่าทําไมเป็นยังไงในนี้เนี่ยผมอยากจะดูวิเคราะห์ซีตำรวจจัดกาลังเห็นพูดกันหลายครั้งแล้วจะเข้าจะเข้าไม่เข้าเข้าหรือยัง เออ,อะจะคคนหาเนี่ยคนมีหมายจากจะไปเจอเขายังงานเจอเลยคนนั้นคนนี้เนี่ยเห็นคุณพูดจังเมื่อไหร่คุณจะเข้าไปอะไรทํานองนี้ออยากทาข่าวนี้เป็นข่าวแรกไหมคะก็ข่าวดังมันก็ดีสิครับเดี๋ยวจัดชุดให้เลยเ,ออเพราะว่ารู้สึกว่าที่กองบรรณาธิการพร้อมแล้วไปพรุ่งนี้ได้เลยนะดีครับเพราะว่าไทยรัฐมีทุกสิ่งทุกอย่างมีโบบายมีเครื่องมือเครื่องไม้ผมมีมือถืออันเดียวผมทําได้แค่ไลฟ์เฟซบุ๊ก ไม่สิ่งที่คุณชูวิทย์มีคือตัวคุณชูวิทย์ใน,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 นไลน์เฟซบุ๊กนะครับนั่นนะครับค่ะคุณชูวิทย์ขอปิดท้ายค่ะคปีใหม่นี้ค่ะค,คุณชูวิทย์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างเพราะว่าเราไปผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าต่ําที่สุดของชีวิตตัวเองมาแล้วออกมาแล้วเนี่ยปีใหม่นี้ค่ะนี่สิครับผมอยากจะพูดสั้นๆนะครับผมบอกว่าชีวิตคือความจริงความจริงคือประสบการณ์ประสบการณ์คือความรู้ความรู้คือความฉลาดประชาชนไปเที่ยวเถอะครับ ปีใหม่33-1สิบสามเอ็ดหงรัฐบาลก็ให้หยุดไปเที่ยวเถอะครับคุณกินเหล้าก็ให้คุณกินอย่างระวังตัวเถอะครับนะครับคุณจะไปทําอะไรก็ขอคุณระวังชนิดเถอะครับเพราะถ้าคุณไม่ระวังคุณไปมีเรื่องแล้วคุณถูกจับแล้วคุณถูกลงโทษแล้วคุณต้องไปขึ้นศาลลงศาลแล้วคุณจะต้องไปติดคุกเนี่ยชีวิตมันไม่น่าอภิรมเลยครับผมเห็นคนหนุ่มหนุมสาวสาวเนี่ยที่ไปเสียเวลาอยู่ในคุก5ปี10ปี15ปีผมเห็นเยอะมากครับ เพราะฉะนั้นผมออกมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ของผมที่ผมอยากจะไปให้ความรู้กับประชาชนผมอยากจะบอกเขาวิธีบอกที่ดีที่สุดผมก็มานั่งบอกแบบคุณจอมขวัญแล้วครับพูดผ่านทีวีเพราะผมจะไปเจอประชาชนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยไปเจอลําบากพูดผ่านทีวีพูดผ่าน Facebook พูดผ่านอะไรระมัดระวังตัวเถอะครับคุณอย่าไปคิดว่าทําอะไรไปแล้วได้ตามอิสระเสรีภาพทุกอย่างนะครับวันนี้คุณมีคุณชอบคุณหอมหวนคุณเก็บไว้เถอะครับนะครับอย่าผิดพลาด อย่าไปทําอะไรที่มันมินเมเพราะว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณพลาดอย่างนั้นมันไม่คุม้มค่ะคุณชูวิทวันนี้ยินดีด้วยกับอิสรภาพของคุณชูวิทอีกอครั้งหนึง่งแล้วก็ขอบคุณมากที่มานั่งรายการวันนี้ด้วยกันและจะยินดีมากถ้าเราได้นั่งด้วยกันอีกครับยินดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีครับหมดเวลาของถามตรงๆค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผู้ชมไม่อยากพลาดชมรายการถามตรงๆกับดิฉันจอมผ่านลาเพชรอย่าลืมกดตรงนี้เลยนะคะ subscribe ไทยรัฐทีวีอย่าลืมนะคะกดเอาไว้เลยค่ะ